อันนั้นขอดูลายกล้องได้ไหมคะว่าเด็กต้องยืนประมาณไหนอย่างไรคือลายกล้องนะคะแทนยืนอยู่ตรงนี้ค่ะนี่มีคือมาร์คแดงนะคะค่ะยืนตรงนี้ค่ะนกอยู่หน้าค่ะเสร็จแล้วเดินเข้าไปทำมาม่ามาม่าอยู่ในนี้นะคะเทน้ำลงไปกดไมโครเวฟค่ะทีนี้กดควรกี่นาทีคะควรประมาณสองตายแล้วเราบล็อกกิ้งน้ำไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรโชคดีนะคะอันนี้ไงก็ต้องอยู่บนเตียงบ้างใช่อันนี้เดี๋ยวเป็นนั่งสติหมดเวลาครับโอ๊ยสอนก็ให้แค่นี้ถามก็ให้แค่นี้เวลาไม่เหลือหรอคะรายการจะอะไรนักหนาลมเสียรายการไม่ได้ลำเอียงใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจให้นักแสดงนำหญิงกับนักแสดงนำชายห้องข้างๆเนี่ยคว้ารางวัลเมฆขลากับสุวรรณหงส์ไปอีกใช่ไหมคะจิ๊บจิ๊บอยู่ตรงนี้แล้วเธอก็เข้ามาทำไมสักเยอะจังวะก็อยู่ในมันว่างอ่ะพี่ขอนิดนึงนะพี่จิ๊บทุกอย่างพี่จิ๊บแบบเป็นคนลนแล้วไม่รู้ว่ามาทำอะไรลูกกระตาความหมายใช่คือตาโฟกัสไปที่นี่อย่าหลบโฟกัสพี่อาร์ตอินนะอินเหมือนพี่อาร์ตเป็นผู้เขียนทุกอย่างเองแล้วทำให้ผมรู้สึกถึงตัวละครนั้นๆจริงๆซีนี้บนเตียงมันจะเป็นอารมณ์ประมาณอย่างนี้แค่นั้นเองเธอดูเลยนะถอนหายใจได้แล้วก็ซบลงไปแบบให้มันรู้สึกจริงๆคือเทคไทม์เลยค่อยๆขึ้นมาแล้วจูบกันเลยรักกันเลยคือต้องทำเราให้เด็กเราฝึกมาเยอะมากเราก็เลยคิดว่าไม่ใช่เรื่องยากในการที่เขาจะสัมผัสกันทั้งสองคนต้องอยู่กับตัวเองโอเคครับเราไม่อยากให้อะไรมาทั้งสิ้นห้ามเล่นแอคชั่นคือรีแอคชั่นจำไว้อยู่กับตัวเองผมคิดว่าทีมแฟชั่นของเรานะฮะไหวแน่นอนเราจะใช้ความรู้สึกแล้วเราจะคิดว่าอันนี้มันคือเรื่องจริงมันคือความเดียวจริงๆงั้นเราเริ่มจากทีมแรกเลยดีกว่าครับเป็นทีมอาร์ตบีน่าครับมีเวลา20นาทีสั่งถ่ายได้3เทคครับเชิญครับสวัสดีค่ะเราสองคนเป็นสายแฟชั่นเรากังวลกับแคมเปญนี้ที่สุดเพราะมันคือการแสดงสวัสดีผู้กำกับก่อนครับพี่นุชชี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากด้วยนะคะน้องๆของเราทั้งสองคนเนี่ยคือไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาเลยเราแค่ต้องปรับแล้วก็คอยไกด์เขาค่ะเราขยับนิดหน่อยตรงเนี้ยแค่มุมตรงแถวเนี้ยพอโอเคก็วันนี้ไม่รู้สึกกังวลอะไรเลยคือเราก็ซ้อมกันแล้วว่ามันน่าจะเป็นประมาณนี้พี่อาร์ตกับพี่ซาบิน่าก็บอกเอ้ยลองซ้อมดูณโมเมนต์นั้นน่ะเราเห็นความรายละเอียดของผู้กำกับก็เลยให้เขาลองทำด้วยกันงั้นขอซ้อมแห้งค่ะ and action เอาตัวนี้ไปใส่แล้วก็ใส่ไปเลยนะดื่มอะไรไหมยังไม่ได้กินอะไรเลยวะมีมาม่าปะเรามีความรู้สึกมันเนิบหน้าไปนิดนึงทิมมี่ก็เทคไทม์ทุกอย่างมันเป็นเรียลไทม์จริงคือคุณต้มหม่าม่าค่อยๆเปิดขวดน้ำแล้วค่อยๆรินค่อยๆกดจนคู่เขาไม่สามารถจะรับเอนเนอร์จีได้ทำให้จิ๊บพี่เช็ดตัวเสร็จแล้วเนี่ยเช็ดอยู่นั่นแหละอะไรมันทำไมมันมาม่ามึงต้องหันมาสิมึงหันมาได้แล้วเหลือเวลาอีก13นาทีนะครับคือจะบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างมันช้าไปอันนี้เอาจริงค่ะเทคหนึ่งค่ะถ่ายจริงนะคะ and actionกูยังไม่ได้กินอะไรมาเลยวะขอมาม่าดีกว่าโอเคครั้งแรกอ่ะหันไปเห็นรอยสักอ่ะเขาควรที่จะแบบหยุดแล้วแบบเทคเรียกชั่นสถานการณ์ตรงนั้นได้แล้วที่ไปโฟกัสจุดแล้วโฟกัสกับมาม่ามากกว่าเอ้ยแต่ผมยังคอนเซนเทรตกับพี่จิ๊บอยู่แต่ก็แบบมีนิดหน่อยแบบนี่มาม่าประเด็นของซีนไม่ใช่อยู่ที่มาม่าประเด็นของซีนอยู่ที่คนที่คุณจะเล่นด้วยพอคัดเทปหนึ่งเนี่ยซึ่งมันใช้ไม่ได้ค่ะยังไงก็ต้องถ่ายให้ได้อีกเทปหนึ่งเหลือเวลาอีก6นาทีนะครับพี่ว่าต้องเอาละมาเร็วเร็วเร็วล่าแล้วมาเลยมาเลยมาเลยเต็มที่นะลูกอาจจะได้เทปสุดท้ายแล้วลูกไปลูกโชคดีเร็วพอเทปที่2นะครับมาม่าเสร็จปิ้งพี่จิ๊บพูดมึงกูจะมาลาไปทำสิ่งที่มึงก็รู้อยู่แล้วล่ะสองคนนี้โอเคไหมโอเคแต่ว่ามันไม่ได้บาลานซ์ในฐานะของคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนรู้สึกว่าแบบนี้ก็ถือว่าโอเคสองพันถ้ากูหายไปอ่ะกูอยากให้มึงจำกูได้ถึงแม้จะไม่มีใครจำกูได้ก็ตามพอทำครั้งที่สองเลยก็เห็นชัดเลยว่าเด็กๆของเราดีมากจิ๊บส่งไปถึงทิมมี่ก็รับกับเด็กใหม่ที่ไม่เคยผ่านงานแสดงมาเลยอ่ะสันว่าก็โอเค
มันเรียวอ่ะรู้สึกแบบดีขึ้นทั้งคู่เลยเขาไปในโลกเขาอ่ะปันเชื่อเขาอ่ะครับเหลือเวลาเท่าไหร่คะเหลือเวลาอีก1นาทีครับไม่ทันแล้วจะได้มากถ้าเรามีอีกเทคนึงเราจะเห็นเด็กของเราสวยงามพร้อมแล้วสำหรับการทำแคมเปญซีนที่2นะครับมีเวลา10นาทีกับอีก2เทคนะครับพอมาเข้าซีนที่2เรา2คนทั้งซาบีน่าแล้วก็พี่อาร์ตพยายามจะช่วยบิวเด็กๆให้เก็บอารมณ์เดิมเอาไว้หายใจเข้าหายใจออกให้มันออกมาเยอะๆมึงเป็นคนเดียวที่จะต้องจำกูได้รู้แค่ว่าเขารักผมผมรักเขาฟิลนั้นเราก็ปล่อยไปให้มันเป็นในสิ่งที่มันควรจะเป็นแอคชั่นคนไม่ได้เจอกันนานแล้วพออีกคนที่เคยเป็นคนที่เติมเต็มในชีวิตมันกลับเข้ามาความหอยหาความอบอุ่นนั้นน่ะมันกลับมาใหม่นั่นคือสิ่งที่เราบรีฟเด็กลงไปแล้วมันทำให้เราเชื่อได้ว่าจิ๊บและทิมมี่เล่นได้จริงเทคแรกจะมีความรู้สึกเหมือนแบบมันเพิ่งครั้งแรกแต่ว่าในบทมันเป็นคน2คนที่มันมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมันมีอะไรบางอย่างที่แบบเคยผ่านอะไรกันมาค่อนข้างเยอะแล้วอะไรเงี้ยคัดคัดค่ะกูผู้ชายครั้งแรกเลยนะโอ้นวลเดียวถ่ายจริงเทคที่2ครับเทคนี้แอนแอคชั่นเทคที่2พี่อาร์ตครับเป็นคนบอกให้ปรับเปลี่ยนฮะก็คือมันต้องมีความคิดถึงมากขึ้นห่วงใยห่วงหามีความรอคอยคือมันก็ส่งความรู้สึกแบบนั้นมาจริงๆนะจิ๊บดีนะจิ๊บดีมากเราคิดไว้อยู่แล้วว่าจิ๊บจะต้องทำได้ดีแล้วก็ทำได้ดีจริงๆเฮ้ยพี่จิ๊บออกจากกรอบแล้วก็เรารักเขาอะทำไมเราไม่ได้อะครับเราก็หวังแค่ว่ากรรมการในสัปดาห์นี้จะจริงใจกับเราแพ้เข้าใจได้หาเหตุผลอธิบายฉันให้ได้นะคะกรรมการ